สวัสดีค่ะชื่อพี่แอนนี่นะคะขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่พี่ทุกท่านในห้องนะคะแล้วก็ขอสวัสดีครูโบแล้วก็ครูทีมด้วยค่ะค่ะสวัสดีนะคะปัคจจุ่บะันทำงานอะไรนะคะคือส่วนตัวพี่แอนนี่นะคะก็เป็นเจ้าของแบรนด์ขายสบู่คอลลาเจนทองคำค่ะใน TikTok แล้วก็บ้านสีฟ้าแต่ว่าส่วนมากเมื่อก่อนขายอยู่ในบ้านสีฟ้าแต่ว่าใน TikTok อะค่ะก็เพิ่งมาเล่นได้ไม่กี่เดือนเองเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าในบ้านสีฟ้านะคะยอดขายมันก็มีตัวแทนมาเปิดบินเยอะอยู่แล้วทุกวันก็เลยไม่ได้มาสนใจใน TikTok แต่ว่าพอมาเจอครูลองทำดูแล้วก็ลองเรียนรู้แล้วก็ใช้พลังงานกดแรงดึงดูดมันก็ได้ออเดอร์เยอะจริงๆค่ะโอ้โหอ่ะพี่แอนนี่นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานค่ะงั้นแสดงว่าเราลงสินค้าเองใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คือมีให้คอมมิชชั่นคนอื่นไหมมีไหมมีค่ะในส่วนตะกร้าสบู่นะคะจะให้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่25%นะคะก็คือสบู่ราคาขายจะอยู่ที่169แต่ค่าคอมมิชชั่นจะได้อยู่ที่ประมาณ42.50 บาทต่อ1 ก้อนค่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วเพื่อนเพื่อนหูพึ่งเร็ว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 ว้าวมากก็คือจะให้เยอะค่ะเพราะก่อนรู้สึกว่าการที่คนที่มาขายกับเราหรือเป็นนายหน้ากับเราอยากให้คนที่มาขายสินค้าได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ใจฟูแล้วก็คิดว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นนายหน้าคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรภาพที่ดีไม่เห็นว่าเป็นแค่คู่ค้าขายนะคะเยี่ยมสุดๆอันนี้คือหัวใจของผู้ให้มาแล้วเห็นไหมใชเห็น่ไหมค่ะใช่คนที่เป็นนายหน้าไปเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหมือนลูกค้าซื้อไปแล้วในกรณีที่แบบมีการแพ้สินค้าหรือว่าใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสภาพผิวแต่ละคนเราไม่เหมือนกันอันเนี้ยพี่เนี่ยจะคืนเงินเต็มจํานวนให้กับลูกค้าเลยอันนี้สโลแกนนี้ก็คือใช้มานานหลายปีมากๆแล้วก็คือเน้นหัวใจการขายของที่มันคุณภาพแล้วก็ของดีให้กับลูกค้าถ้าเกิดเหมือนคนซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้หรือหน้าติดสารสเตียรอยด์อย่างเงี้ยเราก็มีรับการคืนเงินให้เหมือนกับเวลาในไลฟ์สดก็เหมือนกันจะบอกว่าถ้าในกรณีที่ลูกค้าแพ้หรือว่าแสบคันกัดหน้าใช้ไม่ได้อย่างเนี้ยเพียงนี้ก็จะคืนเงินให้ลูกค้าเต็มแล้วเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อเขาจะเห็นถึงความจริงใจของเราที่ขายว่าเราไม่ใช่เท่าแต่ขายเราก็คือเน้นว่าถ้าซื้อไปแล้วใช้ของเราไม่ได้ลูกค้ามาจุดตรงนี้ลูกค้าก็จะไม่เสียเงินฟรีกับของเรานะคะเราขายมาเปิดโรงงานมานานหรือยังคะเปิดมาประมาณ3 ปีค่ะแต่ว่าใน TikTok พี่เพิ่งมาเล่นได้ประมาณ2-3 เดือนเพราะว่าจะส่วนมากจะอยู่ในบ้านฟ้าเพราะว่าตอนนั้นนะคิดว่าแพลตฟอร์มบ้านฟ้ามันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าพอเห็นกู TikTok บูมมีคนเล่นเยอะแล้วก็เลยอยากมาลองเล่นบ้างอะค่ะพอมาลองเล่นแล้วเป็นไงคะลองตอเลน่นแล้แวรก็กมีความรู้สึกว่าตอนถ้าเหมือนตอนแรกๆใช่ไหมคะเราเข้ามาในนี้มันก็เหมือนมีความรู้สึกว่ามันเงียบแต่ถ้าเทียบกับบ้านฟ้าคือรายได้มันจะโอเคพี่ก็ถือว่าคือเราอยากมาช่วยคนที่เขามีปัญหาผิวหน้าเพราะว่าในคอนเซปที่ทุกคนเจอสบู่มา1 ล้างแล้วผิวแห้งตึง2 เอียดอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอนเซปของสบู่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วเดี๋ยวนี้คนหน้าติดสารสเตียรอยด์เยอะมากคนหน้าพังเยอะมากก็เลยอยากมาส่งต่อความสุขตรงนี้ให้กับลูกค้าใน TikTok นะคะแล้วก็พออยู่ๆวันนั้นอะคือพี่เห็นคลิปครูโบเด้งมาแล้วพี่คือแล้วพี่ส่งไปถามเกี่ยวกับหัวใจสีส้มแล้วก็ครูโบตอบกลับมาแล้วพี่มีความรู้สึกว่าปกติไลฟ์แบบว่าคนที่เขาให้ความรู้หรือว่าคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นโค้ชเป็นครูเขาจะไม่มาตอบเขาจะไม่สนใจหรือบางคนเขาก็แค่ขายคอร์สแล้วพี่มีความรู้สึกว่าครูท่านเนี้ยเป็นครูที่แบบเป็นผู้ให้จริงๆกับลูกศิษย์ทุกคนแล้วก็พอเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าของครูโบไม่ว่าจะเป็นแม่สาลิกาหรือว่าปี่เสียที่ครูโบให้มาคือแบบว่าพุทธคุณดีมากแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ดีมากแต่ขอให้ทุกคนแบบเชื่อเต็มร้อยก่อนเหมือนที่ครูบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราขายดีวันนี้เราได้คิดถึงแต่พลังงานดีๆสิ่งดีๆแล้วมีความรู้สึกว่า
เหมือนอย่างเช่นอันนี้นะคะพี่ขอพูดจากใจเลยนะเหมือนหนังสือครูเนี่ยครูแบบว่าให้ลูกศิษย์ในราคา699 บาทพี่เห็นแล้วพี่มีความรู้สึกว่าคือแบบตั้งใจทำมากๆแล้วคือไม่ได้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอย่างเดียวอันนี้คือแบบใส่ความเป็นผู้ให้ความจริงใจไปในหนังหสนือาเล่มมนี้าเกต็มร้อยแล้วก็ให้องค์พ่อพระพิฆเนศอีกแล้วพี่นะคะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นคือพี่จองปุ๊บแล้วพี่ก็โอนเลยแล้วก็ครูทิมหรือว่าอะไรเนี้ยให้พี่เลือกว่าองค์ไหนแล้วพี่แคปองค์ที่แบบว่าลงยาสีดําไว้ในหน้าจอโทรศัพท์พี่แล้วเวลาพี่ค้าขายพี่ก็จะพูดว่าองค์พ่อหนูศรัทธาในตัวองค์พ่อมากคือวันนี้ขอให้องค์พ่อเมตตาหนูหนูทําอะไรขอให้หนูเป็นผู้ที่โชคดีให้ประสบความสําเร็จให้ค้าขายดีคือออเดอร์เข้าแบบเยอะมากอะค่ะเนี่ยนี่ขนาดองค์พ่อยังไม่เดินทางไปหานะใชป่ังนะขคะนาดนี้พี่มีเดี๋ยแวควั่นรศุูกรป์นี้ครูจะเริ่มบอกพ่อพ่ใอช่คะจ้ะต้องไปช่วยลูกๆกันแล้วนะอะไรอย่าใงชเงี้่ยค่ะโอ้ครูบ่มแล้ไวว้พอแบพบี่มาเห็นคือแบบน้อยมากคือคนเขียนหนังสืออะไรให้องค์พ่อด้วยพี่บอกเลยพี่เพิ่งมาเจอครูคนแรกแล้วมีความรู้สึกว่าแล้วน้อยช่องมากที่คนที่เขาจะออกมาสอนความรู้แล้วก็ที่แบบว่าโยนเหรียญให้กับคนที่มาดูบางคนเขาจะไม่โยนเขาจะมาในแนวทางการตลาดหมดเลยแล้วพอพี่มาเจอครูแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเราเข้ามาตรงนี้เราได้เลเวลครูเป็นคนที่ใจดีมากความรู้ของครูคือแบบรู้จริงแล้วก็แบบว่ารู้ลึกจริงรู้โดยที่ไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีการตลาดหรือไม่มีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวต้องขอบคุณครูมากๆเลยนะคะในเรื่องความรู้แล้วก็เรื่องแบบความจริงใจที่ครูมีให้ทุกๆคนต้องขอบคุณจากใจจริงๆค่ะขอบคุณนะคะว่าเวลาเรามีเนี่ยเราต้องให้นะพอเราได้เราก็ต้องแบ่งปันแต่สิ่งใทชี่่เราคเ่หะนือไปกว่าการแบ่งปันนั้นอ่ะถ้าเราให้เขาจากใจจริงๆอ่ะคนที่เป็นผู้รับจะสามารถสัมผัสได้ว่าเราอ่ะให้จริงๆนะไม่ได้จะมาเอาอะไรที่คุณจะต้องจ่ายกลับมาแหละแต่เหนือมากไปกว่านั้นอ่ะเหมือนที่พี่แอนนี่บอกว่าอยากให้ผู้คนนะมีหน้าที่ใสหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ใชแบ่บเนี้ยค่ะปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันตีกลับมาหาเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินหรือความสุขอะค่ะมันเทียบค่าไม่ได้เลยแต่เรื่องเงินเนี่ยมันจะมาโดยที่เราแทบไม่ต้องคิดนะอยู่ๆก็ขายใช่ดีค่ะอยใูช่ๆ่ก็ขายได้อยู่ๆงานก็เข้าอะไรใช่ก็มาคอ่ะะไรคือมันเยอะแยะไปหมดเลยอะผู้สัมผัสแบใชบเน่ี้ยค่ะมาตลอดน่ใชาจ่ะค่ะ5 ปีแล้วอะใช่ค่ะแล้วเหมือนคือพอวันนั้นอ่ะพี่มาองค์แม่สาลิกาเขาเหมือนกันนะคะคือตอนแรกอ่ะพี่แคปจากหน้าจอแล้วก็มาเอาในโทรศัพท์มาไว้ในโทรศัพท์พี่แล้วพี่ก็พูดทุกวันเลยนะจ๊ะว่าแม่จ๋าแม่สาลิกาหนูศรัทธาในองค์แม่แม่จ๋าหนูค้าขายวันนี้ขอให้แม่เมตตาหนูช่วยหนูให้มีออเดอร์เยอะๆให้มีผู้คนเข้ามาซื้อสินค้าหนูเยอะๆคือหนูตั้งใจที่จะแบบว่าเป็นผู้ให้ถ้าหนูได้เงินมาจากการค้าขายหนูจะนําเงินนี้ไปทําบุญทําทานให้กับสรรพสัตว์ที่กําลังอดอยากที่กําลังแบบว่าขาดอาหารกินอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วพอพี่ได้นะวันนั้นวันแรกเลยที่พี่อธิษฐานพี่ได้4,000 กว่าพี่ก็ซื้อข้าวอะไรอย่างเนี้ยรวมๆกันแล้วประมาณ1,000ไปทําบุญทําทานให้กับสรรพสัตว์ที่แบบว่าเหมือนที่เขากําลังอดข้าวหิวอาหารอะไรเนี้ยค่ะคือพี่อยากฝากพี่ๆทุกท่านในห้องนี้ว่าการขายของการค้าขายอะค่ะให้เราเชื่อตื่นเช้ามาให้เราเชื่อด้วยพลังงานดีๆพี่เคยเป็นนะคะเหมือนที่แบบว่าวันไหนอารมณ์มันไม่โฟเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนมันมีพลังงานลบเข้ามาแทรกแล้วเหมือนมันตั้งคําถามว่าเอ๊ะวันนี้เราจะได้ไหมนะเอ๊ะวันนี้เราจะขายดีไหมนะวันนั้นพี่ยอดคือลงมากแล้วมันเป็นอยู่แบบเนี้ยประมาณ2-3 ครั้งแล้วพี่ก็พยายามดึงจิตแล้วก็ทําเหมือนที่พี่ทําทุกวันว่าตื่นเช้ามาคือแบบเหมือนจิตใจจะต้องเบิกบานจิตใจจะต้องแบบว่าคิดมาแล้วสั่งจิตเลยว่าวันนี้เราต้องขายได้ขายได้แล้วพี่เคยลองในไลฟ์สดแล้วด้วยเหมือนไลฟ์ไปแล้วพี่สั่งจิตไปที่โทรศัพท์ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนกดเดี๋ยวมันจะต้องมีคนกดมันกดเด้งเด้งเด้งรัวรัวแบบเป็น10 ออเดอร์มาเลยอะค่ะเนี่ยจิตเรามีพลังที่สําคัญมากๆเลยนะคะพี่ๆทุกคนอันเนี้ย
คือจะได้แบบทําควบคู่กันไปด้วยนะคะเรื่องความรู้ก็สําคัญเรื่องการลงคลิปอะไรก็สําคัญแต่ว่าเรื่องจิตก็เป็นพลังงานดึงดูดอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะในด้านการค้าขายนะคะแสดงว่าเรียนเรื่องสั่งจิตใช่ไหมที่ครูสอนใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอ้โหใช้ได้ผลเลยไดน้ี่แสผดลงว่าจริจงูนเนี่ยค่ะจูนคลื่นความถี่กับองค์สายมูได้ง่ายเหมือนเรารู้แล้วแหละว่าวิธีทําคือยังไงนะแต่มันจะมีอีใกชน่ิดเดียคว่เทะ่าที่ครูฟังจากที่พี่แอนนี่เล่าอะค่ะนะพลิกอีกนิดเดียวว่าตอนที่เราขอค่ะให้ค่ะขอด้วยใจที่อิ่มเต็มมีใแชล่้วใช่มีแบบเต็มแล้วแต่ว่าสิ่งเนี้ยขอเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะบางคนส่วนใหญ่มักจะขออันนี้ครูพูดถึงคนเลยนะมักจะคข่ะอเพื่อส่วนตนครูบคอก่ะเลยว่าการขอเพื่อประโยชน์ส่วนตนโอกาสที่จะได้เนี่ยค่อนข้างยากค่ะมันยากกว่าไม่รู้นะครูก็ไม่รู้ว่าจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากให้เราช่วยเหลือผู้คนก่อนพอช่วยปุ๊บสังเกตมาเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเใรชา่ใช่ใช่ใช่นะอ่ะ2 เดือนแล้วทำตะกร้าไปเท่าไหร่แล้วคะติ๊กต็อกติ๊กตอกพี่ได้อยู่ประมาณ200กว่าออเดอร์นะคะ2 เดือน200ออเดอร์ตบมือจ้าเห็นไหมเดี๋ยวต่อจากนี้จะมีคนไปช่วยขายจอ้าขอบคุณเห็นไหมมากๆค่ะโอ้ปกติตอนนี้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่กี่บ้านคะของพี่จะอยู่ประมาณวันละ10 บ้าน15 บ้านแต่สวิ่บาบ้านแต่ช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ที่แบบว่าพี่ซื้อซีรีส์ในการไลฟ์สดมาตอนนั้นที่ครูแนะนำมานะคะเขาจะมีออเดอร์วันละ10, 15, 12ประมาณเนี้ยค่ะดีจังเลยเนาะจ้าดีซีดีรีส์ดีถูมกากเนาะเลยจ้ะใช่ค่ะตอนที่พี่มาเห็นซีรีส์ครูนะพี่มีความรู้สึกว่าโอ้คือแบบทำไมราคาแบบขนาดพี่ดูคนอื่นนะขนาดแบบว่าตัดต่อจากแคปคัทนิดนึงอ่ะ300แล้วท่านอื่นๆอ่ะ300 500พอพี่มาเห็นครูพี่แบบมีความรู้สึกว่าครูแบบหัวใจยิ่งใหญ่มากๆเป็นผู้ให้ที่หัวใจยิ่งใหญ่มากๆซีรีส์แบบ50กว่าเรื่องในราคาแบบ80 กว่าบาทเนี่ยคือแบบมันโดว้าวมากเลยอะค่ะว้าวใช่ค่ะโดว้เดาี๋วยวครูไปมาผกลๆิเตลยตังจากที่อื่นได้นะคะครูว่าคใชวาม่รู้คค่ะ่ะเวลาให้ไปอ่ะแล้วถ้าเขาใช้ได้เป็นประโยชน์อ่ะอันเนี้ยคือจะบอกว่าอะไรคนอื่นอาจจะความรู้มาหาเงินในการที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองเนาะแต่ครูออื่ะมมีธุรกิจที่ไม่จําเป็นต้องเอาความรู้มาขายกินครูไม่รู้สิครูไม่อยากใช้ความรู้ขายนะแต่ไอ้เรื่องหนังสือเนี่ยที่ขายเนี่ยเพราะว่ามีคนให้ครูเขียนนะครูก็เลยเขียนขึ้นมาตอนแรกคิดว่ามันจะเสร็จภายใน1 ถึง 2 เดือนด้วยซ้ําปรากฏว่ายิ่งเขียนมันยิ่งมันใชยิ่ง่มันค่ตะรงที่ใส่วิดีโอเข้าไปทุกหน้าเลยนะมันกลายเป็นวิดีโอบุ๊กไปแล้วอ่ะพูดง่ายๆมันไม่ใช่หนังสือไปแล้วอ่ะมันคือวิดีโอชัดๆทุกหในช้า่ที่คคุ่ะณกใชํา่ลังจะเรียนนะมันจะมีวิดีโอควบคู่ทุกหน้าและมัน300 เกือบ 400 หน้าโอ้โหเป็นรเปา็นคไงาที่แบบดีแล้วก็พิเศษว่าเปรียบเสมือนว่าเป็นของฝันให้กับคนที่มาจองแล้วก็สั่งซื้อนะคะหนังสือเล่มเนี้ยพี่อันนี่คิดแบบนั้นนะเพราะว่าปกติคนที่เขาทำหนังสือขายใน TikTok เขาจะขายกันเล่มละ999พันห้าหรือบางคนก็2,500อัพมาเจอของครูนี่พี่โคตรอึ้งเลยพี่มีความรู้สึกว่าเราใหคู้ถอูกงคก์ว่าพอี่กอเหรอด้วยใช่ค่ะใช่น้อยกล้าพูดเลยนะคะว่าน้อยน้อยมากๆครูอาจจะเป็นหนึ่งท่านเท่านั้นที่ให้ความรู้ในราคาที่แบบว่าเป็นของขวัญให้กับคนที่มาซื้อไปแล้วก็ได้องค์พ่อไปบูชาไปช่วยทุกๆท่านนะคะอันนี้เนต้าอะงขอบคุณจากใจมากๆเลยนะคะคือคุ้มค่าในการที่รอคอยหนังสือเล่มนี้แล้วก็องค์พ่อพระพิฆเนศที่ครูมอบให้กับทุกๆคนก็เป็นเหมือนเสมือนว่าของขวัญที่มันมีมูลค่ามากๆอันนี้อยู่ที่ให้พี่ๆใส่แรงศรัทธาเข้าไปในตัวองค์พ่อทุกๆท่านนะคะคอยดูของขวัญปีใหม่
ทุกระหว่างการเดินทางอะค่ะมันมีเหตุผลมีบันไดมีขึ้นมีลงมีอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นใครเจออย่าท้อสู้ไปเถอะนะถึงแม้ว่ามันจะหนักบ้างเหนื่อยบ้างแต่วันที่เป็นเป้าหมายอะถ้าคุณไปถึงอะคุณจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันโคตรดีเลยเฮ้ยมันสุดยอดใชเล่ยเนี่ยค่ะใชเอา่ฟีใชลล่ิ่งนั้นอะกลับมาใช้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยครูอะเวลาครูแบบเริ่มแบบโอ้ยไปแล้วโอ้ยนักเรียนเร่งอีกแล้วโอ้ยแต่ละครูก็จะแบบเฮ้ยวันนั้นเอามันมาเป็นพลังให้สุดให้ได้แล้ววันเนี้ยครูยิ่งจะบอกว่าโค้ชเข้าใจไปใหญ่เลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนที่ครูสัมภาษณ์ขึ้นช่องติดต่อกันมา3 วันเนี้ยคุณจะเป็นหนึ่งที่อยู่ในหน้าหนังสือเล่มนั้นคิดดคู่ะดิแล้วใชคุณ่ก็จะค่เะป็นใชแร่งบันดาลใจให้กับผู้คนแทนที่ครูจะเป็นคนเล่าเรื่องความสำเร็จของคุณจากปากครูครูอยากให้พวกเราอะที่ทำได้แล้วอะเล่าเองและคลิปอันเนี้ยครูก็ตัดและอัพขึ้น YouTube เพื่อเป็นลิงก์ที่อยู่ในเล่มให้คนสแกนแล้วฟังเองค่ะเพราะมันจะสัมผัสได้มากกว่าที่ครูเล่าเอาจริงใช่ไหมใช่จ้ะใช่ใชอ่ืคม่ะนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่รีบทำให้ตัวเองสำเร็จแล้วขึ้นขบวนรถไฟของครูทันประเด็นคือวันที่หนังสือออกแล้วคุณมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมืออ่ะคุณเปิดแค่หน้าของคุณอ่ะแล้วรีวิวลงไปในช่องอ่ะคุณคิดดูว่าช่องคุณจะเป็นยังไงอ่ะใช่ค่ะใช่นึกภาพออกไหมนึกภาพออกค่ะโอ้นี่แหละนี่คือสิ่งที่ทำไมมันถึงไม่ออกเมื่อเดือนที่แล้วเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ออกเมื่อต้นนี่แหละค่ะครูไม่รู้จะอธิบายยังไงให้กับคนที่บอกครูเสร็จหรือยังครูเสร็จหรือยังอย่างเงี้ยนะใช่แต่ครูจ้ระู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลอะมันรอบางอย่างแค่นั้นเองเพราะว่าหนังสือมันพิมพ์แล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วมันไม่สามารถเติมอะไรได้อีกแล้วนะใช่มันคก็่ะจะอใยชู่่แบบนั้นไปตลอดกาลอะอืใชม่ค่ะขอบคุณพี่แอนนี่มากที่พูดถึงหนังสือของครูด้วยนะค่ะค่ะเอาขอบคุณเดี๋ยวไม่จบสิยังสัขมอภบาษคณ์ุไมณ่เสร็จเลยขอบคุณครูเช่นกันค่ะสำหรับความรู้ดีๆแล้วก็หนังสือดีๆนะคะแล้วก็การเป็นผู้ให้ที่แบบหัวใจต้องขอใช้คำว่ายิ่งใหญ่ธรรมดาไม่ได้ต้องใช้คำว่าแบบคือโคตรยิ่งใหญ่เลยอะค่ะทั้งเรื่องความรู้แล้วก็แบบว่าเรื่องการเป็นผู้ให้นะคะพอมาเจอช่องครูก็ได้เรียนรู้การความรู้ต่างๆการทำวิธีการทำ TikTok นะคะขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านในห้องนี้นะคะสำหรับคนที่ได้ออเดอร์แล้วหรือว่ายังไม่ได้นะคะเหมือนใครทำแล้วก็ท้อหรือว่าแบบบางวันออกมาไลฟ์สดอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเราทำสม่ำเสมอด้วยใจแบบว่าฟูลแล้วก็ใจที่มันเชื่อมั่นว่าเป้าหมายของเรารออยู่ข้างหน้าความสำเร็จของเรารออยู่ข้างหน้าก็คืออย่าใช้ความท้อมาแบบบั่นทอนแค่เพียงแบบแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเน้นสู้ให้ทุกๆวันทุกๆวันก็คือเดี๋ยวออเดอร์ก็ปังแล้วก็เป้าหมายใหญ่ก็รออยู่นะคะขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกท่านและที่สําคัญขออยากฟังอีกอย่างนึงว่ากดแรงดึงดูดพลังความเชื่อตื่นเช้ามาพูดถึงเรื่องดีๆพลังงานดีๆกับตัวเองอันนี้มันก็จะทําให้เราเจอแต่เรื่องดีๆทั้งวันเช่นกันค่ะ